มิ้นท์ไอโรมอโลนเที่ยวในปานเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังที่เป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลสำหรับสาวมิ้นท์ไอโรมอโลนที่มักจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดล่าสุดมิ้นได้ออกมาแชร์ประสบการณ์โดนไกด์ทิ้งลวนลามที่เนปาลพร้อมเผยว่าเมื่อโดนไกด์เนปาลทิ้งและโดนลวนลามนักเดินทางผู้หญิงอยากให้อ่านนะคะ ความตั้งใจในการเล่าเบื้องหลังการเดินทางครั้งนี้เพราะการเดินทางก็เหมือนการใช้ชีวิตทุกๆวันที่มีทั้งเรื่องดีๆแล้วก็มีเรื่องไม่ค่อยดีด้วยบางวันเราเจอคนน่ารักได้ยิ้มทั้งวันแต่ในวันเดียวกันก็อาจจะโดนหลอกเดินหลงทางเจอคนแย่ๆจนต้องร้องไห้เพราะการเดินทางก็ไม่ได้สวยหรูสําเร็จทุกครั้งเหมือนชีวิตที่ไม่ได้สวยงามทุกๆวันเลยอยากมาแบ่งปันทุกๆด้านนะการไปถ่ายล่าพึ่งในปานครั้งนี้ไม่มีอะไรได้ตามแผนสักอย่างการสื่อสารกับไกด์หลักพังพินาศ จนต้องยืนโบกรถไปเรื่อยๆเกือบไม่ได้กลับที่พักแล้วมารู้ทีหลังด้วยว่านักล่าพึ่งไม่ได้เงินจากไกด์เราสักบาทส่วนไกด์ท้องถิ่นที่ไกดหลักเอาพวกเรามาทิ้งไว้ก็คอยจ้องจะโดนตัวแบบไม่เหมาะสมจนมิ้นกับเพชรต้องคอยดูสลับเดินหนีตลอดสุดท้ายพวกเราตัดสินใจยอมเรียกเฮลิคอปเตอร์พากลับกาดมันทุเพราะรู้สึกไม่ปลอดภยัยคลิปนี้มาวันพรุ่งนี้6โมงเย็นนะคะสำหรับนักเดินทางผู้หญิง การถูกลวนลามเป็นเรื่องที่น่ากลัวและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นที่เนปาลแต่เป็นครั้งที่สองแล้วโดยครั้งแรกทําให้รู้สึกแย่มากโทษตัวเองจนทําให้กลัวการเดินทางไปพักหนึ่งเลยตอนนั้นคนที่ทําเป็นไกด์ชาวเชอร์ปาอีกเหมือนกันจนอดคิดไม่ได้ว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเคยมีใครโดนแบบนี้อีกบ้างไหมครั้งแรกเดินทางไปเนปาลเมื่อปี2015ตอนนั้นตั้งใจไปเดินขึ้นยอดโลบูสยอด6,000เมตร และเดินต่อไปที่ e v e r อเร Base Camp การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ไปคนเดียวแต่ไปกับกลุ่มสิงคโปร์ซึ่งหัวหน้าทีมเป็นคนที่เรารู้จักและไว้ใจมากเขาบินเขาที่เนปลาลมาหลายสิบปีและกำลังพยายามขึ้นยอด8,000ทั้ง14ยอดให้สำเร็จการเดินทางเริ่มต้นดีมากเจ้าของบริษัทปินเขาที่เนปลาลที่หัวหน้าทีมใช้มาหลายปีให้พวกเรานั่งเคลิคอปเตอร์เข้าเมืองลุกลาแทนนั่งเครื่องบินซึ่งน่าตื่นเต้นมากม หลังจากอยู่ที่เมืองลุกลาเพื่อปรับร่างกายแป๊บหนึ่งพวกเราก็เริ่มต้นเดินเพื่อไปเอเวอเรสต์เบดแคมแต่ใครจะไปรู้หลังเดินไปได้ไม่ถึงครึ่งทางแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เนปาลก็เกิดขึ้นทุกอย่างชุลมุนไปหมดอินเทอร์เน็ตถูกตัดโทรศัพท์ที่ใช้ได้มีแค่โทรศัพท์ดาวเทียมของหัวหน้าทีมตอนนั้นจำไม่ได้ว่าทำไมแต่หัวหน้าทีมตัดสินใจเดินหน้าไปต่อที่ E b c ซเพื่อดูว่าจะยังพอปีนยอด8,000ได้ไหมแทนที่จะเดินกลับ ทุกคนก็รีบเดินไปกับเขาจนเราที่ร่างกายอาจจะยังไม่พร้อมได้รับบาดเจ็บหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทจนขาชาไปหนึ่งข้างแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ยังฝืนเดินต่ออีกหลายวันเพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นเสียงเฮลิคอปเตอร์บินผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาเพื่อขนย้ายผู้บาดเจ็บที่เอเวอเรสต์เบดแคม หัวหน้าทีมก็พยายามเรียกเฮลิคอปเตอร์กลับเมืองลุกลาเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เพราะแม้เฮลิคอปเตอร์ที่ว่ามีเยอะที่เนปาลแต่ก็ไม่ได้เยอะพอสําหรับวิกฤตที่ใหญ่ขนาดนี้พวกเราเลยจําเป็นต้องเดินกันกลับลงมาวันหนึ่งที่ที่พักที่อยู่ระหว่างทางเดินลงกลับไปที่เมืองลุกลาหัวหน้าทีมก็บอกว่าไกด์เจ้าของบริษัทหาเฮลิคอปเตอร์ได้แล้วจะส่งเฮลิคอปเตอร์มารับแต่เฮลิคอปเตอร์มีที่ว่างแค่ที่เดียวเขาบอกว่าให้เธอไปกับเขาเพราะเธอบาดเจ็บ ส่วนพวกฉันจะเดินลงไปเจอกับเธอที่เมืองลุกลาจะได้กลับกัดมันทูด้วยกันตอนนั้นตัวเองดีใจและโล่งใจมากๆเพราะปวดหลังจนแทบไม่ไหวขาก็ไม่มีแรงแล้วใครจะไปรู้ว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายย้อนกลับไปหลังจากที่เรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกับเขาพยายามแยกเราออกจากกลุ่มมากกว่าทันทีที่เฮลิคอปเตอร์จอดไกด์คนนี้ก็พาเราเข้าที่พักตามปกติแต่ที่ไม่ปกติคือเขาจะคอยมาอยู่ใกลๆ้ๆคอยพยายามโดนตัวเราตลอด เวลาที่นั่งลงเขาจะเดินมานั่งใกล้ๆมาขอนวดให้จับบาจับขาจนเราต้องปฏิเสธเป็นพลวันแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือเขาพูดว่าสองสามคืนนี้ขอไปนอนที่ห้องได้ไหมที่พักมันเต็มหมดเลยขอไปนอนด้วยนะพ่อเราปฏิเสธเขาก็พูดหัวเราะหัวเราะบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปเองได้หลังจากวันแรกที่ไปถึงทุกคนก็จะต้องเอาเก้าอี้มาวางดันประตูแล้วเอากุญแจเสียบเข้าไปล็อก เราเคยอ่านเจอว่าจะทําให้อีกคนที่มีกุญแจไขเข้ามาไม่ได้ส่วนตอนกลางวันก็จะนั่งอยู่นอกที่พักเพื่อหลบเขาจะปวดขาปวดหลังก็ต้องอยู่ข้างนอกเพราะเจอทุกครั้งก็จะโดนจับตัวเสมอช่วงเวลาหลายวันนั้นเครียดมากเพราะรู้สึกว่าไม่มีทางสู้อะไรได้เลยคาก็บาดเจ็บเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหวก็ดูจะแย่ลงเรื่อยๆทุกๆวันรอแต่ว่าทีมจะมาถึงเมื่อไหร่แต่ทีมก็ไม่มาสักทีจนสุดท้ายไกด์คนนี้เดินมาบอกว่ามีเฮลิคอปเตอร์แล้วเดี๋ยวเราลงไปพร้อมทีมจีน ความรู้สึกตอนนั้นคําว่าโล่งใจยังน้อยไปมันเหมือนยกภูเขาออกจากตัวไปเลยเพราะคิดว่าอย่างน้อยถึงกาดมันทุเราก็จะปลอดภัยตลอดเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงบนเครื่องเฮลิคอปเตอร์ไกด์คนนี้มานั่งตัวติดอยู่กับเราและพยายามโอบไหลไปตลอดทางเข้ามากระซิบใกล้ๆว่าฉันมีลูกมีเมียแล้วนะที่กาดมันทุคงจะอยู่กับเธอมากไม่ได้เอาอยิาง่งไหมเดี๋ยวไว้เราไปดูใบกันเดี๋ยวฉันพาเธอไปเที่ยวไปโดดร่มกัน ในใจตอนนั้นนึกอย่างเดียวว่าเขาให้ถึงไวๆเพราะมันน่าอ,นอึดอัดและน่าขยะแขยงมากที่กาศบรรทุเขาเป็นคนจัดการที่พักซึ่งอยู่นอกเมืองไปหน่อยเพื่อรอทีมที่กำลังจะตามมาอีกวันหรือสองวันตอนเขายื่นกุญแจให้เขาก็ทำเหมือนเดิมคือเธอนอนห้องอะไรนะไม่บอกไม่เป็นไรเพราะฉันรู้เบอร์ห้องเธอทุกคืนที่นั่นก็เลยเป็นเหมือนเดิมคือต้องหาอะไรมาขวางประตูไว้แต่ยังดีที่ไม่ต้องเจอกับเขาบ่อย ถามว่าทําไมไม่ไปหาที่พักเองถ้าใครอ่านข่าวแผ่นดินไหวที่เนปาลตอนนั้นจะรู้เลยว่าเมืองทั้งเมืองราบเป็นหน้ากลองพื้นถนนพังเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดและแผ่นดินไหวย่อยๆเกิดขึ้นตลอดโรงแรมที่ปลอดภัยมีไม่มากและสําหรับนักท่องเที่ยวอย่างเรายิ่งไม่มีทางรู้ได้เลยว่าที่ไหนจะปลอดภยัยที่ทําได้ตอนนั้นคือรอไฟล์กลับกรุงเทพที่แย่กว่านั้นคือทันทีที่ทีมมาถึงแล้วเราแจ้งหัวหน้าทีมเขากลับหัวร้อนแล้วบอกว่า ดีแล้วนะได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ฟรีดีจะตายพอได้ยินเขาพูดแบบนั้นตัวเองก็ยิ่งสับสนว่านี่เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ที่นี่หรือเปล่า3 4มวันที่อยู่ที่เนาปาลทุกครั้งที่ทีมต้องเจอกับไกด์คนนี้เราก็ต้องคอยเดินหลบเพราะเขาจะทำเหมือนเดิมอยู่ตลอดแค่สบตาเรายังไม่กล้าจนเมื่อเดือนก่อนอันเจอข่าวหนึ่งเกี่ยวกับเอเวอเรสต์พอเห็นรูปเขากับลูกชายที่ลงข่าวดังในวงการปีนเขาตัวเองก็ยังรู้สึกชาไปหมดเขาคือเหตุผลที่ทำให้ไม่กล้ากลับไปที่เนาปาลมาหลายปี นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการมาในปารครั้งนี้ถึงตัดสินใจใช้ไกด์ที่เพื่อนไว้ใจและไม่กล้าใช้ไกด์คนไหนก็ได้แต่ก็เป็นอีกครั้งที่ต้องเจอปัญหาอย่างโชคดีที่สถานการณ์เปลี่ยนทำให้พวกเราไม่ต้องอดทนและกล้าจะสู้กลับถ้าถามว่าทำไมไม่แจ้งความทำไมไม่เล่าเรื่องเหล่านี้ก่อนหน้านี้จริงๆเคยพูดเรื่องนี้บ้างแต่ก็แค่เล่านิดหน่อยเพราะกลัวกลัวคำพูดที่ว่าแล้วไปทำไมอยากเดินทางคนเดียวก็แบบนี้กลัวโดนบอกว่าที่เจอแบบนี้เป็นเพราะเราหาเรื่องเอง แต่ที่ตัดสินใจเล่าเพราะนี่เป็นครั้งที่สองที่เกิดขึ้นที่เนปาลและทั้งสองครั้งก็ไม่ได้เดินทางคนเดียวด้วยที่อยากแบ่งปันเรื่องนี้เพราะอาจจะมีหลายคนที่เคยเจอเรื่องเหล่านี้เหมือนกันหรือถ้าต่อไปต้องเจอกับคนเหล่านี้อยากบอกว่าไม่ต้องโทษตัวเองเพราะการล่วงละเมิดทางเพศไม่ใช่พฤติกรรมที่ยอมรับได้ไม่ว่าจะกับใครที่ไหนเมื่อไรเราจะอยู่บ้านจะเดินทางคนเดียวหรือจะเดินทางเป็นกลุ่มไม่ว่าจะที่ไหนอย,อย่างไรการล่วงละเมิดทางเพศก็ไม่ควรเกิดขึ้นทั้งนั้นและนี่แหละค่ะ คือเบื้องหลังการเดินทางที่ไม่ได้สวยงามทุกครั้ง